ในเรื่องของรับประทานโปรตีนแล้วก็ช่วยเร่งเผาผลาญหรือว่าลดน้ำหนักตัวนะครับคงต้องบอกว่ามีทั้งส่วนที่ถูกและส่วนที่ยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเราต้องรู้จักก่อนว่าโปรตีนคือสารอาหารประเภทหนึ่งที่ให้พลังงานนะครับมีหน้าที่หลักในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อดังนั้นในคนที่กำลังลดน้ำหนักนอกจากไขมันที่จะหายไปจากร่างกายเราแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะหายไปด้วยจึงมีคำแนะนำให้บริโภคโปรตีนให้มากขึ้นเพื่อชดเชยของกล้ามเนื้อที่จะหายไปตรงนี้นะครับแต่ว่าเรายังคงแนะนำให้รับประทานโปรตีนให้เหมาะสมกับร่างกายในขณะนั้นเช่นถ้าเรากำลังลดน้ำหนักเราคงรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่มเกินไปมากจนขนาดที่ร่างกายรับไม่ไหวเราจะสังเกตได้อย่างไรอาจจะดูจากปัสสาวะของเรานะครับอาจจะมีการถ่ายปัสสาวะแล้วก็สีของปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มหรือว่าติดขอบโถเป็นคราบเหลืองของยูเรียซึ่งตรงนี้จะมาจากไนโตรเจนที่อยู่ในสารอาหารประเภทโปรตีนอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าต้องการลดน้ำหนักลองรับประทานโปรตีนที่เพิ่มมากขึ้นตามคำแนะนำก็คือ 8-10 ช้อนโต๊ะต่อมื้อเท่านี้ก็จะได้โปรตีนที่เพียงพอแล้วก็ไม่มากจนเกินไปด้วยครับ